นับสนุนโดย X1R X1R เพิ่มกำลังให้เครื่องยนต์แรงเหมือนใหม่ X1R ลดการสึกหรอขณะสตาร์ทเครื่อง X1R ลดอุณหภูมิในห้องเครื่องและลดการสั่นของเครื่องยนต์ X1R ช่วยคุณประหยัดได้ที่สำคัญ X1R เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากสหรัฐอเมริกาได้รับการรับรองจากองค์การ NASA และใช้ได้กับเครื่องยนต์ทุกประเภทโทรด่วน 02-363-8866 สวัสดีครับพบกับรายการร้อยข่าวยามเย็นภาคปกติแล้วนะครับ5โมงเย็นถึง1ทุ่มกับกฤษณพงษ์เกียรติศักดิ์ครับนันทิยาจิตตาโสภาวดีค่ะวรเทพสุวัฒนาพิมพ์ครับที่บอกว่าภาคปกติเพราะเมื่อวานถ้าใครชมอยู่นะครับเรามีรายการร้อยข่าวภาคพิเศษในช่วงของการรายงานผลการเลือกตั้งนะครับใช่นึกว่าวันนี้วันอังคารจะด้วยซ้ำผมเมื่อวานมาทำงานปกติวันอาทิตย์ไม่ได้มาแต่ว่าเมื่อวานเป็นภาคพิเศษแล้วก็แหนหายเหนื่อยกันไปนะครับเพราะว่าคุณชายก็ทิ้งทวนครับได้1ล้าน2แสนกว่าคะแนนทำให้คนกรุงเทพนี่ก็อารมณ์ดีกันวันนี้ทั้งวันนะครับค่ะก็อาจจะไม่อารมณ์ดีก็สักครึ่งนึงอะแต่ว่าก็ต้องยอมรับครับเสียงส่วนใหญ่คือเสียงของประชาชนที่จะตัดสินว่าเขาจะเลือกใครมาเป็นผู้บริหารราชการแทนตัวเขาในการที่จะดูแลความทุกข์ความสุขแทนคนกรุงเทพทั้งปวงก็ต้องยอมรับเพราะว่านี่คือระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยนะคะทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตามเสียงข้างมากนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่ว่าพี่ผ่านมาเมื่อวานนี้คุณจะเลือกใครยังไงก็แล้วแต่กรุงเทพมหานครก็ต้องเดินหน้ากันต่อไปภายใต้การบริหารงานของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรซึ่งทุกคนทั้งคนกรุงเทพเองแล้วก็คนไทยทุกคนก็ต้องผลักดันทั้งกรุงเทพแล้วก็ประเทศไทยให้เดินหน้าต่อไปด้วยเช่นเดียวกันค่ะครับแต่ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณคนกรุงเทพนะเพราะเมื่อวานฝนตกกระหน่ำในช่วงบ่ายก็ยังออกไปเลือกตั้งกันถึง 63.98% ซึ่งถือว่ามากเป็นประวัติการทีเดียวนะครับใช่ค่ะเพราะว่าฝนตกนี่ตกหนักจริงในบางที่เห็นบอกว่าแถวๆอนุสาวรีย์นี่ต้องกางร่มหรือว่าเปียกกันทีเดียวเมื่อวานนี้รู้สึกว่าฝนจะตกทั่วฟ้าเลยนะคะก็เป็นไปตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้เตือนเอาไว้เลยเปียกเลยนะคะว่าวันที่3เนี่ยพายุจะเข้าแล้วก็ฝนจะตกหนักในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ตกหนักจริงๆแม้แต่ถ้าหากลองคิดดูว่าถ้าหากว่าฝนไม่ตกเนี่ยคงจะมีคนมาใช้สิทธิ์มากกว่านี้อย่างแน่นอนคงถึง70%กว่าตามที่ปลัดกทมท่านคาดการณ์ว่าแต่ยังไง 63.98% ก็ยังถือว่ามากที่สุดเป็นประวัติการเหมือนกันนะครับใช่ค่ะวันนี้ทางด้านของกรรมการการเลือกตั้งเองเนี่ยก็มีการแถลงข่าวเป็นการสรุปผลการเลือกตั้งนะคะที่ผ่านมาเมื่อวานนี้สดๆร้อนๆค่ะในส่วนของผู้มาใช้สิทธิ์ก็อย่างที่อาจารย์กบบอกไป 63.98% นะคะมีบัตรเสีย 1.37% ค่ะบัตรที่ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1.75%ซึ่งจากสถิติครั้งนี้ก็พบว่ามีคนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดนะคะนับตั้งแต่มีการเลือกตั้งผู้ว่ามาค่ะซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้คุณชัยสุขุมพันธ์ก็ได้คะแนนสูงสุด 1,256,349 คะแนนเป็นคะแนนที่สูงกว่าในสมัยที่คุณสมัครสุนทรเวชได้รับการเลือกตั้งเมื่อปี2543นะคะเดี๋ยววันนี้ทางกกต.ก็ออกมาขอบคุณประชาชนชาวกรุงเทพค่ะที่ร่วมกันมาออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งถึงแม้ว่าจะมีฝนตกหนักก็ตามแต่ทุกคนก็ยังให้ความสนใจกับการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะแล้วก็คิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ของกทม.พัฒนาขึ้นจากอดีตเมื่อ 20-30 ปีที่ผ่านมาค่ะโดยทางกกต.กทม.นั้นจะมีการประชุมเพื่อพิจารณาผลการเลือกตั้งก่อนเสนอกกต.กลางประกาศรับรองผลการเลือกตั้งซึ่งเบื้องต้นนั้นนี้นะคะมีเรื่องร้องเรียนแล้วก็ร้องคัดค้านเข้ามาให้กกต.กทม.พิจารณาทั้งหมด14เรื่องค่ะโดย4เรื่องได้รับเป็นเรื่องร้องคัดค้านแล้วส่วนอีก10เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับคำร้องคาดว่ากกต.กทม.น่าจะสรุปผลการพิจารณาเสนอต่อกกต.กลางภายในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้นะคะโดยในส่วนของการร้องเรียนไม่พบว่ามีเรื่องของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงมีแต่การพูดกันแล้วก็ข่าวที่ออกมาเท่านั้นก็ถือว่าเป็นนิมิตที่ดีนิมิตหมายที่ดีค่ะที่คนออกมาใช้สิทธิ์โดยที่ไม่มีเรื่องของตัวเงินมาเป็นปัจจัยในการเลือกตั้งในครั้งนี้ค่ะฝากอีกสักเรื่องได้เปล่าอ่ะเอาเลยฮะกกต.อ่ะไม่มีใครห้ามเมื่อวานน่ะฝ่ายรายการอีกสักพักขึ้นรูปก็ได้คุณต้นฟ้องเอาไว้รายการข่าวอันดับหนึ่งของประเทศนะครับรายการข่าวไม่รู้อันดับหนึ่งป่ะแต่พิธีกรผมเชื่อว่าอันดับหนึ่งของประเทศนะครับเมื่อวานอาจารย์กบได้ลองแชร์ในเฟซบุ๊กยังแชร์มีคนแล้วมีคนเขาไม่คนบอกเขาเห็นด้วยเขาก็ดูกันอยู่ทั้งบ้านทั้งเมืองครับในเรื่องซึ่งเมื่อวานเนี่ยถ้าใครทราบนะครับตั้งแต่เย็นวันที่2คือ6โมงเย็นจนถึงก็เท่าไหร่6โมงเย็นหรือว่าเที่ยงคืนของอีกวันนึง6โมงเย็นของวันเสาร์ที่2จนถึงเที่ยงคืนของเมื่อวานเที่ยงคืนเอาง่ายๆ6โมงเย็นถึง3โมงเนี่ย
มันจริงๆมันห้ามโฆษณานะห้ามเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อเรื่องการเลือกตั้งเอาพูดง่ายๆนะคนที่อยู่ใน Facebook ก็ทราบกันดีว่าจะไม่โพสต์เบอร์9เบอร์16เบอร์7ไม่ชักไม่ชวนแล้วนะเพียงแต่ว่าอาจจะพูดไล่อ้อมค้อมได้แต่ว่าปรากฏว่าสื่อมวลชนซึ่งถือว่าเป็นสื่อมวลชนหลักเนี่ยกับเผยแพร่ภาพซึ่งมีหมายเลขของผู้สมัครเนี่ยออกอยู่ในช่วงที่มีการเลือกตั้งเลยฮะคุณต้นคือประมาณเที่ยงๆของเมื่อวานนี้11โมงกว่าๆครั้งที่1นี่ๆอ่ะรายการร้อยไอ้อะไรเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์นั่นแหละคุณต้นต้องชี้ชัดเจน19เนี่ยเป็นบ้านเลขที่19นี่บ้านเลขที่นั่นคือสติ๊กเกอร์หาเสียงของเบอร์9คุณพงษ์สภัทรแล้วไม่ใช่หนเดียวแล้วดูเวลาครับอาจารย์กบ 10.53 นะครับดูเวลาที่ซ้อนอยู่เห็นไหมฮะนั่นคือเวลาออกอากาศของวันอาทิตย์ที่3มีนา 10:53 นาทีครับซึ่งอยู่ในเวลาเปิดหีบเลือกตั้งแล้วซ้ำร้ายอันนี้เห็นเบอร์9 2ตัวเล็กๆแต่นั่นใครก็ดูก็รู้ว่าสติ๊กเกอร์หาเสียงของคุณพงษ์สภัทรครับแต่รายการของคุณสรยุทธ์หนักกว่านั้นอ่ะไปอีกรูปนึงครับนี่ยังใหญ่ไม่พอไปอันนี้เลยต่อกันเลยครับนี่เลยแล้วมันมีผลอะไรกับคุณพงษ์สภัทรมั้ยเนี่ยคือภาพข่าวเนี่ยเค้ากำลังบอกว่าคุณพงษ์สภัทรทำอะไรบ้างวันนี้แล้วรูปนี้มันเกี่ยวอะไรกันนี่ต่อกันเลยนะครับนั่นก็คือเบอร์9ครับหนักกว่านั้นอีกครับอันสุดท้ายนี่ผมเชื่อว่าผิดกฎหมายเลือกตั้งเห็นเลยล่ะครับคือเขาห้ามที่จะเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์บัตรลงคะแนนที่มีการกาแล้วนะอย่างสมมุติอาจารย์กบคุณหนิงเข้าคูหานี่คุณเอาบัตรใบนี้มาโชว์ให้เขาดูว่าคุณกาเบอร์อะไรนี่คุณติดคุกนะใช่แต่รายการของคุณสรยุทธ์เป็นรายการเดียวที่เอาบัตรใบนี้มาเผยแพร่อยู่ในรายการข่าวโดยที่บอกว่าบัตรใบนี้ถูกฉีกทิ้งแล้วกาที่เบอร์ไหนเห็นใช่ไหมเบอร์9นี่ผ่านไปแล้วเราถึงพูดเพราะนั้นกกต.ครับคุณผู้ชมครับเรา3คนไม่อยากให้เรื่องนี้ผ่านไปเมื่อวานเราพูดแล้วใน Facebook ในโซเชียลมีเดียก็มีการแชร์กันเรียบร้อยมีการต้องบอกว่าแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางว่าเหมาะหรือไม่เหมาะวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่เอามาให้คุณผู้ชมร้อยข่าวยามเย็นได้ดูกันว่ารายการจากพิธีกรข่าวอันดับหนึ่งเนี่ยเหมาะสมไหมที่จะทำแบบนี้ในเวลาเลือกตั้งกกต.สนใจไหมครับ3รูปนี้เราแคปไว้แล้วนะก็ถือว่าควรจะต้องเขาจะบอกว่าเนี่ยไม่มีใครไปแจ้งความเป็นดูเวลาทุกเดือนร้อน12:16 9วินาทีกลางวันยังอยู่ในตอนเลือกตั้งอยู่เลยครับครับในขณะซึ่งประชาชนเนี่ยเขาก็โพสต์กันใน Facebook เขาก็เตือนกันตลอดนะว่าอย่าโพสต์นั่นโพสต์นี่ระวังกันอยู่ในกฎหมายอย่างเข้มงวดกดขันนะแต่คนที่เป็นคนที่คนอื่นเขาต้องจ้องดูแล้วก็ถือว่าเป็นสื่อมวลชนที่ไม่ควรจะพลาดไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นแบบอย่างและควรจะได้รับการลงโทษเช่นเดียวกับคนที่ทำผิดกติกาเช่นเดียวกันครับก็ฝากกกต.ก็แล้วกันผมเราสามคนคงจะไม่เอาเรื่องนี้ขึ้นมาพูดอีกแล้วนะครับก็อยู่ที่จิตสำนึกแล้วก็ความรับผิดชอบของพิธีกรหมายเลขหนึ่งของประเทศไทยล่ะว่าคุณจะเดินทางไปอย่างไรผมนึกว่าจิตสำนึกของกกต.ตรงนั้นเนี่ยเราอย่าเพิ่งก้าวล่วงเดี๋ยวกกต.เขาอาจจะมีบทลงโทษหรือมีมาตรการต่อไปแต่ก็ยังบอกว่าเรียบร้อยดีนะช่วยกันแชร์เข้าไปเรื่องเยอะๆว่าวิธีการทำรายการเป็นอย่างนี้เนี่ยผมว่าน่าจะกระทบกระเทือนบ้างอันนี้คนละกรณีกับผู้ปลูกส้มใช่ไหมคุณหนิงอันนั้นเนี่ยคนละเรื่องเขาจะมีทุจริตตุกติกอะไรเดี๋ยวรอศาลชี้แจงเดี๋ยวระหว่างปปช.ชี้มูลอะไรก็ว่ากันไปแต่อันนี้ชัดเจนนะครับแต่เมื่อวานนี่อย่างตอนที่ถ่ายทอดเมื่อผลออกมาเลือกตั้งเนี่ยว่าคุณชายชนะจะเห็นภาพที่ประทับใจว่าคุณชายเนี่ยกราบคุณแม่นะซึ่งเป็นภาพที่ทุกคนประทับใจมากแต่วันนี้คุณชายเองนอกจากกราบคุณแม่ก็เริ่มต้นกิจวัตรของว่าที่ผู้ว่าด้วยความเป็นสิริมงคลเช่นกันนะครับใช่ค่ะแล้วก็วันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ขึ้นรถแห่นะคะเพื่อที่จะขอบคุณทุกคะแนนเสียงของคนกรุงเทพมหานครค่ะวันนี้เองเนี่ยทางด้านของคุณชายเองเนี่ยนะคะก็มีการขึ้นรถแห่แล้วก็นอกจากนั้นก็ไปทำบุญค่ะไปที่วัดตรีทศเทพนะคะเพื่อถวายสังฆทานพระสงฆ์9รูปเพื่อความเป็นสิริมงคลและก็ยังถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของคุณชายด้วยเหมือนกับการเลือกตั้งผู้ว่าครั้งที่ผ่านมาพร้อมทั้งเข้ากราบนมัสการเจ้าคุณนิภากรกิตติพิราชประธานกรรมการวัดตรีทศเทพค่ะเพื่อขอพรนะคะซึ่งท่านก็ให้พรให้คุณชายนั้นทำงานราบรื่นประสบความสำเร็จแล้วก็ได้มอบของที่ระลึกให้กับคุณชายด้วยค่ะจากนั้นคุณชายก็เดินทางเข้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะขึ้นรถแห่ร่วมกับแกนนำของพรรคค่ะทั้งคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคุณอภิรักษ์โกษะโยธินคุณกรจติกะวณิชตระเวนไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะทั้งที่วัดพระแก้วที่ศาลหลักเมืองพระแม่ธรณีบีบมวยผมแล้วก็ถือโอกาสแห่ขอบคุณ
คนกทมที่ได้เลือกคุณชัยแล้วก็ไว้วางใจพรรคประชาธิปัตย์ให้กลับมาดูแลกันอีกครั้งนึงแล้วก็วันนี้บรรยากาศนี่คึกคักมากมากนะคะถือระหว่างที่ขึ้นรถแห่ไปเนี่ยก็มีประชาชนโบกไม้โบกมือเนี่ยอย่างภาพที่เห็นนี่แหละค่ะเข้ามามอบพวงมาลัยมอบดอกไม้ให้แล้วก็ทำให้การจราจรติดขัดไปชั่วระยะเวลาหนึ่งเหมือนกันนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานิดนึงคือไม่ว่าพรรคไหนชนะพรรคไหนได้รับเลือกนะไม่เฉพาะประชาธิปัตย์หรอกครับถ้าเป็นพรรคเพื่อไทยคุณมงคลสวัสดิ์ได้รับเลือกวันนี้ก็มีขบวนแห่ขอบคุณก็ต้องขอบคุณประชาชนเป็นคุณเสรีพิสุทธิ์เป็นคุณสุภาริศเป็นคุณโคสิทธิ์หรือจะเป็นคุณสุเมธเป็นคุณโสพลก็ต้องมีครับอันนี้ตามธรรมเนียมเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องขออภัยแทนขบวนแห่ด้วยกันละกันผมก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเขาหรอกโอ้เนี่ยเห็นไหมคะกองเชียร์เพียบเลยทีเดียวที่ออกมาร่วมแสดงความยินดีกับคุณชายในครั้งนี้นะคะแล้วเรื่องรองผู้ว่าล่ะเป็นไงเนี่ยเรื่องรองผู้ว่าก็เป็นประเด็นที่มีการถามกันเช่นเดียวกันว่าตกลงแล้วเนี่ยมีการพูดคุยกันเรื่องของรองผู้ว่าแล้วหรือยังนะคะทางด้านของคุณชายเองก็พูดถึงการเลือกที่คนที่จะเข้ามาเป็นรองผู้ว่าว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการหารือเรื่องนี้แต่ไม่ช้าแน่นอนค่ะเพราะว่าเมื่อการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาก็ตั้งรองผู้ว่าภายหลังจากที่กกต.รับรองเรื่องของผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการแล้วนะคะซึ่งการตั้งรองผู้ว่าตามอำนาจของกฎหมายก็อยู่ที่คุณชายเองนี่แหละค่ะแต่ก็ต้องมีการหารือกับทางพรรคก่อนไม่มีฝ่ายไหนสามารถมาชี้ขาดได้นะคะเพราะว่าถ้าหากว่าทางพรรคมองว่าน่าจะเป็นคนนี้แต่ตนไม่เห็นด้วยก็ไม่เอาหรือถ้าตนมองว่าคนนี้เหมาะแต่พรรคไม่เห็นด้วยก็คงไม่เอานะคะโดยมีความเป็นไปได้ที่จะมีทั้งคนจากพรรคแล้วก็คนภายนอกพรรคด้วยค่ะแต่ที่แน่ๆรองผู้ว่าคนหนึ่งที่เราจะไม่ได้รับแน่นอน นะครับก็คนที่เขามีข่าวกันนะ มีเสียงคุณชายด้วยหรือเปล่าครับเรื่องรองผู้ว่ามีครับมีครับฟังเสียงคุณชายกันหน่อยเรื่องนี้ค่ะอยู่ที่ผมครับแต่ว่าก็ต้องหารือกับพรรคครับอำนาจอยู่ที่ผมครับเพราะว่าตามกฎหมายครับเป็นก็เรื่องของการหารือกันครับคือพรรคก็คงไม่บอกว่าต้องเอาคนนู้นคนนี้เพราะว่าตามกฎหมายแล้วผมรับผิดชอบทุกอย่างถ้าผมถ้าพรรคจะต้องเอาคนที่ผมไม่แน่ใจว่าจะทำงานได้หรือเปล่าเนี่ยผมก็คงก็ต้องขอบอกว่าขอเปลี่ยนได้ไหมนะครับแล้วก็ในทางกลับกันถ้าผมจะเอาคนที่พักไม่เอาเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนกันมันไม่ใช่ว่าใครจะชี้ขาดนะครับมันเป็นเรื่องของการหารือระหว่างสองฝ่ายนะครับยังไม่ได้พูดกับหัวหน้าจริงๆครับนะครับมันก็เป็นไปได้ที่จะเป็นคนของพักทั้ง4คนนะครับและก็เป็นไปได้อีกที่จะมีคนนอกค่อนข้างเยอะนะครับไม่ทุกอย่างเป็นไปได้หมดครับไม่มีใครขอไม่มีใครยื่นเป็นเงื่อนไขว่าอยู่ในรายชื่อนี้แล้วจะต้องเป็นรองผู้ว่านะครับไม่มีเลยครับก็บอกแล้วเราหารือกันฉันพี่น้องร่วมพรรคครับคือพรรคจะทุบโต๊ะจะเอาคนที่ผมคิดว่าไม่เหมาะสมก็ไม่ได้ผมจะทุบโต๊ะว่าเอาคนที่พรรคไม่เอาก็ไม่ได้มันก็กันดังนั้นก็ต้องคุยกันนะครับผมกำลังบอกว่าไม่ใช่รองเก่าจะไม่ได้เป็นนะครับแต่ว่าก็ไม่ควรจะน้อยใจหรอกครับก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่4ปีแล้วทุกคนนะครับมันคนละเรื่องนะครับผมเรียนไว้แล้วนะครับว่ามันคนละเรื่องกันนะครับกรณีคุณอภิรักษ์นั้นมันเป็นปปช.มีอำนาจเต็มในการที่จะสอบสวนสืบสวนข้อเท็จจริงนะครับมีอำนาจเต็มในการที่จะดำเนินการต่อไปนะครับแต่ในกรณีนี้นี่มันไม่เป็นเช่นนั้นนะครับอำนาจหน้าที่ของDSIพวกเราก็เชื่อว่าไม่มีในเรื่องนี้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการทำอำนาจเกินอำนาจหน้าที่ไม่ใช่เรื่องทุจริตนะครับดังนั้นมันคนละเรื่องกันนะครับสิ่งแรกที่จะเข้าไปเลยคือดูเรื่องว่าจะต้องจัดสรรงบประมาณอย่างไรนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยจะขอให้รายการต่างๆจากสำนักนะครับในเรื่องงบประมาณเนี่ยให้เข้ามาที่สำนักงบประมาณภายในเดือนกุมภาพันธ์นะครับนี่ก็ล่าช้าไปแล้วดังนั้นถามว่าอะไรเร่งด่วนที่สุดก็คงเรื่องนี้ครับว่าจะต้องดูว่าเรื่องใดที่ได้เสนอไว้นี่นะครับจะต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่แล้วก็จะจัดสรรเข้าไปในร่างงบประมาณร่างข้อบัญญัติงบประมาณนะครับนี่คือจะตอบคำถามว่าอะไรเร่งด่วนนะครับแล้วก็เรื่องที่ผมได้สั่งการให้ศึกษาไว้แล้วก็อยากทราบความคืบหน้านะครับเรื่องอุโมงค์ยักษ์อีก3แห่ง
แล้วก็อย่างเรื่องระบบระบายน้ำนะครับที่ได้สั่งไว้เรื่องคลองด่วนนะครับเรื่องอุปกรณ์ดับเพลิงอาคารสูงอุปกรณ์ดับเพลิงในซอยเนี่ยสิ่งเหล่านี้ที่ผมได้ขอให้ศึกษาไว้นะครับก็อยากจะติดตามความคืบหน้านะครับนั่นก็เป็นเสียงของท่านผู้ว่านะฮะต้องเรียกว่าท่านผู้ว่าแล้วล่ะเพราะว่าจะรับหน้าที่ในหลังจากวันที่5ซึ่งกกต.เขาพูดง่ายๆประกาศผลอย่างเป็นทางการตรวจสอบเอกสารเนี่ยก็จะเข้ารับหน้าที่คือมีคนคือทุกคนเนี่ยยอมรับคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีคุณพงษ์สภัทรพงษ์เจริญคู่แข่งคนสำคัญเมื่อวานก็ออกมาประกาศความพ่ายแพ้ยอมรับแล้วก็พร้อมที่จะไร้รอยต่ออันนี้ถือว่าเป็นสปิริตนะถ้าคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรและรัฐบาลภายใต้การบงการของคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยยอมไร้รอยต่อกับคุณชายสูงมันจริงๆก็ถือว่าคนกรุงเทพได้ประโยชน์ไปแต่ก็อีกอาจารย์กบไม่รู้5มีนานี้จะได้รับตำแหน่งเปล่าเพราะมีกลุ่มเดียวที่ยังไม่ยอมรับนกแสกอ่ะได้ยินเหมือนกันเขาจะร้องเรียนนู่นนี่เต็มไปหมดแต่เงียบไปแล้วมั้งการนับคะแนนด้วยนะคะเงียบไปแล้วล่ะก็ควรจะเงียบได้แล้วล่ะหยุดได้เหอะตอนนี้มาฟังเสียงทางด้านของหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กันบ้างค่ะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนค่ะแล้วก็บอกว่าประทับใจในความทุ่มเทของประชาชนจำนวนมากที่เป็นห่วงเป็นใยนะคะซึ่งก็ทราบดีว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้พรรคเองก็ต้องปรับในการทำงานทั้งในส่วนของกทม.แล้วก็ในส่วนของพรรคเองด้วยแล้วก็มีการวิเคราะห์กันด้วยนะคะว่าเขตไหนที่พรรคได้คะแนนน้อยก็จะทำงานให้หนักมากยิ่งขึ้นนะคะโดยหลังจากนี้ก็จะดำเนินการทั้งในงานของกทม.แล้วก็งานของพรรคด้วยโดยจะตอบแทนคนกทม.ด้วยการทำงานหนักแล้วก็ทำงานให้ใกล้ชิดกับประชาชนค่ะเมื่อถามว่าจุดไหนที่คุณชายจะต้องปรับปรุงการทำงานนะคะคุณวิสิทธิ์บอกว่าความคาดหวังในแง่ของผลงานใหญ่ๆที่เป็นรูปธรรมก็ต้องชัดเจนมากขึ้นรวมทั้งเรื่องใกล้ตัวที่เป็นตัวสะท้อนซึ่งต้องทำงานหนักขึ้นพรรคก็จะสนับสนุนการทำงานให้มากขึ้นด้วยค่ะไปฟังเสียงในสภาพคุณอภิสิทธิ์ค่ะผมต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องประชาชนนะครับผมประทับใจในความทุ่มเทของพี่น้องจำนวนมากที่เป็นห่วงเป็นใยแล้วก็ทราบดีว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยพรรคประชาธิปัตย์จะต้องปรับปรุงการทำงานทั้งในกทม.แล้วก็งานอื่นๆของพรรคนะครับเพราะว่าผมก็ฟังทุกเสียงที่ได้มีการสะท้อนมานะครับทั้งก่อนแล้วก็หลังการเลือกตั้งนะครับก็ขอยืนยันว่าจะทำหน้าที่ในฐานะหัวหน้าพรรคอย่างเต็มที่นะครับไม่ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยผิดหวังเราจะต้องปรับปรุงการทำงานอีกเยอะนะครับเพราะว่าคะแนนเสียงแล้วก็เสียงสะท้อนทั้งในช่วงของการเลือกตั้งแล้วก็แม้กระทั่งวันนี้ที่แห่ขอบคุณนะครับก็มีพี่น้องประชาชนจำนวนมากที่ก็ฝากฝังอะไรไว้เยอะซึ่งเราก็จะไปดำเนินการก็ด้วยการทำงานหนักนะครับแล้วก็ทำงานใกล้ชิดกับประชาชนครับนั่นก็เป็นเสียงจากพรรคประชาธิปัตย์ทางฝ่ายซึ่งคุณชายได้คะแนนเป็นหมายเลข1นะฮะอีกเสียงต่อไปก็เป็นเสียงของคนที่ได้คะแนนตามมาเป็นอันดับ2เพราะว่ามีคนถามกันมากมายว่าเป็นอันดับ2ไม่ได้เป็นผู้ว่าเอ๊ะแล้วจะกลับไปอยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือจะทำอะไรบ้างวันนี้ก็มีคำตอบมาบ้างเหมือนกันใช่ค่ะแต่ว่าก็เป็นคำตอบที่ไม่แน่นอนใช่ไหมเพราะรู้สึกยังต้องบอกว่าต้องปรึกษากับท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรก่อนเพราะว่าหลังจากกลับมาจากต่างประเทศแล้วเนี่ยเส้นทางทางการเมืองจะเดินต่อหรือไม่หรือว่าจะกลับไปรับราชการแต่ว่าก็พูดรวมๆว่ารับใช้ประชาชนแต่จริงๆนะคุณพงษ์สภัทรออกมาพูดอย่างนี้เนี่ยว่าจะไม่พูดถึงก็ต้องพูดจริงๆคืออย่างนี้ฮะคุณผู้ชมมีคนเข้าไปถามอย่างที่อาจารย์กบเล่าให้ฟังไปถามคุณพงษ์สภัทรว่าจะกลับมาเป็นตำรวจอีกไหมคุณพงษ์สภัทรบอกเดี๋ยวรอนายกรัฐมนตรีกลับมาจากเมืองนอกก่อนยังไม่แน่นอนแต่ถ้าจะให้ทำประโยชน์ได้จริงจริงก็คือกลับไปเป็นตำรวจดีกว่าเนี่ยผมว่าตรงนี้เนี่ยโชคดีนะเขาบอกว่าห้ามเยาะเย้ยถากถางผมก็ไม่เยาะเย้ยถากถางแต่ขอใช้สิทธิ์ในฐานะที่เป็นคนกรุงเทพมหานครตั้งแต่กำเนิดคนหนึ่งเถอะครับถ้าอย่างนี้ผมว่าโชคดีที่ท่านไม่ได้รับเลือกท่านได้รับ 1,077,000 คะแนนจากคนกรุงเทพมหานครแล้วสุดท้ายท่านบอกว่าเดี๋ยวท่านจะกลับไปรับราชการตำรวจแต่ต้องถามนายกก่อนมันแสดงให้เห็นถึงประการแรกเลยการที่คุณมาลงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครั้งนี้คุณยินยอมพร้อมใจที่จะอาสารับใช้คนกรุงเทพจริงๆหรือคุณโดนใครสั่งลงอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองคุณบอกว่าคุณทำประโยชน์ได้มากกว่าในตำแหน่งของผู้เลขาธิการปปส.และรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วลงมาสมัครผู้ว่ากทม.ทำไมครับเสียเวลาไปเปล่าๆ50 วันฟรี
ยาเสพติดบ้านเราก็ยังต้องมีเรื่องให้แก้เรื่องของตำรวจเองก็มีชื่อเสียอีกเยอะแยะมากมายตรงนี้เนี่ยผมว่ามันจะกลายเป็นประเด็นนะท่านพงศพัฒน์ครับไหนๆก็ไหนๆครุกโครนลุยฝุ่นมาขนาดนี้แล้วลุยต่อไปเลยดีกว่าผมว่าท่านไม่ต้องไปถามนายกแล้วล้านกับ 70,000 เป็นแบ็คให้อยู่แล้วท่านลงมาเลยดีกว่าผมว่าท่านสร้างอีเวนต์สร้างภาพได้เก่งขนาดนี้ผมว่าพรรคเพื่อไทยก็ชอบนะแต่ถ้าอย่างนี้เนี่ยมันแทงกั๊กอ่ะวันข้างหลังท่านลาออกจากก็การเป็นตำรวจอีกสมมติครั้งนี้กลับไปนะลาออกอีกมาลงอีกผมอาจจะถามเลยว่าเอ๊ะตกลงคุณลงเพราะใครบังคับหรือเปล่านี่นะเพราะว่าคุณลงเพราะใครสั่งหรือเปล่าสังคมถามกันมากมายวันนี้ผมฟังทางวิทยุเป็นส่วนใหญ่ว่าขับรถก็จะมีการเปิดให้สายคำถามก็จะเป็นคำถามอันดับต้นๆเลยนะที่ถามว่าเอ๊ะแล้วคุณพงศพัฒน์จะกลับไปรับราชการตำรวจได้หรือไม่อย่างไรทำไมถึงได้ซึ่งคนก็จะตอบกันต่อมาว่ามีกฎซึ่งเอื้ออำนวยให้ไว้จากมติของครม.ใช่คือมติครม.เนี่ยให้เอาไว้นะคะว่าข้าราชการประจำทุกระดับจะใช้สิทธิ์ในการลาออกเพื่อที่จะไปสมัครรับเลือกตั้งได้ทั้งในระดับชาติแล้วก็ระดับท้องถิ่นเพื่อเป็นการสนับสนุนประชาธิปไตยนะคะแล้วก็จะสงวนตำแหน่งเอาไว้แล้วถ้าหากว่าผิดพลาดอะไรยังไงไม่ได้ยังไงก็สามารถที่จะกลับมาได้อันนี้คือมติของคณะรัฐมนตรี คุณพงศพัฒน์บอกว่าเดี๋ยวขอปรึกษานายกก่อนว่าจะเดินหน้าไปซ้ายหรือขวาจะทำงานทางการเมืองหรือจะกลับไปรับราชการแต่ผบ.ตร.ค่ะพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วยืนยันชัดเจนแล้วสั่งการเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะให้ทางผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะเตรียมรับเรื่องการขอกลับเข้ารับราชการและสั่งให้ดำเนินการโดยเร่งด่วนถ้าหากว่าคุณพงศพัฒน์ยื่นความประสงค์ขอกลับเข้ารับราชการก็แปลว่างานนี้ไม่มีเสียมีแต่ได้ เปิดทางแล้วผมว่านะมันเสียก็เสียที่คุณพงศพัฒน์อ่ะผมต้องบอกเนี่ยผมเอาใจช่วยแกจนเลือกตั้งเสร็จนะผมต้องโกรธพรรคเพื่อไทยถ้าผมเป็นเขาทำทุกอย่างจนผมนี่ทุกวันนี้ถ้าผมเป็นคุณพงศพัฒน์ผมเหลืออะไรบ้างเนี่ยคือมันชี้เห็นเจตนานะว่าเอ๊ะผมเริ่มเครือบแคลงแล้วว่าคุณพงศพัฒน์ตั้งใจที่มารับใช้คนกรุงเทพจริงๆหรือเปล่าก็ต้องเทียบกันนะเพราะว่าหลายๆคนอย่างคุณสุริศเนี่ยพูดตามตรงเริ่มต้นจากไม่มีอะไรแต่ว่ามีความตั้งใจอย่างเดียวจริงๆที่จะลงมาช่วยคนกรุงเทพแล้วก็ลงด้วยใจจนกระทั่งบากบั่นมาจนเป็นอันดับที่4อันนี้ถือว่าถ้าจะกลับไปไหนหรือทำอะไรนะก็ตัดสินใจเอาได้แต่ว่าด้วยความคิดเบื้องต้นว่าอยากจะเป็นผู้ว่าเพื่อช่วยคนกรุงเทพไม่ใช่ช่วยใครคนใดคนหนึ่งอันนี้เหมือนอาจารย์กบพูดอะมีแต่ได้ไม่มีเสียครับคือถ้าเกิดสมมุติอย่างนี้เนี่ยมติครม.เปิดเอาไว้เขาเปิดเอาไว้เนี่ยสำหรับผู้ที่ตั้งใจไปลงสมัครรับเลือกตั้งเลยครับถ้าแล้วส่วนใหญ่เขาก็ไม่กลับไปรับราชการแล้วเขาออกไปเลยเพราะอะไรรู้ป่ะเขาเกรงใจรุ่นน้องคุณออกไปเนี่ยเขามีคนรอคิวอยู่ถึงเวลาเอ้าพี่ไม่ได้พี่กลับมาผมก็ไม่ได้ขึ้นคุณรู้ไหมเมื่อวานมีการสัมภาษณ์ที่พรรคเพื่อไทยถึงขนาดผมจำชื่อไม่ได้จริงๆมีคนบอกว่าเดี๋ยวแกก็กลับไปแล้วก็เตรียมตัวขึ้นเป็นผบ.ตร.ต่อใช่ถ้าอย่างนี้ถูกแล้วครับไม่แมนอ่ะผมว่านะสู้คนนี้ไม่ได้แมนมากคนนี้แมนเพราะเขารักษาสัญญาแต่ว่าหลายคนบอกว่ามีปิดประกาศคนเมาหาย ต้องบอกว่าคนเมาหายด้วยนะแกต้องหายเพราะไม่ใช่หายเมาไปถึงหายหัวถูกต้องอาจารย์กบครั้งนี้เป็นครั้งที่ถ้าแกหายศีรษะจริงๆจะต้องถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบหลายๆเดือนที่แกพูดจริงทำจริงเพราะอะไรล่ะเพราะนอกจากว่าที่เคยพูดถ้าใครมีคลิปข่าวอยู่นะฮะบอกว่าถ้าแพ้เลือกตั้งใช่ไหมจะงดให้สัมภาษณ์10วันเพราะตอนนั้นบอกว่าอุ้ยแบเบอร์ใส่ซองไว้แต่ปรากฏว่าผลเมื่อวานนี้นะฮะเขตบางบอนฮะคุณชายชนะใช่แล้วปรากฏว่าวันนี้ก็เหมือนรู้ตัวค่ะพอมาถึงที่ตึกสำนักงานเลขาธิการสมช.เองเนี่ยนะคะคุณเฉลิมพอเห็นสื่อก็ยิ้มทันทียิ้มทักทายแล้วก็บอกว่าชิงพูดก่อนเลยว่าผมเคารพการตัดสินใจของประชาชนนะคะแล้วก็ผู้สื่อข่าวเนี่ยก็เลยถามว่าการงดให้สัมภาษณ์ของท่านที่ท่านได้พูดเอาไว้รับปากเอาไว้เนี่ยจะนับวันไหนคะตอบอีกนับเมื่อไหร่นี่พวกนี้ก็พูดตามตรงควรนะจะนับวันไหนนับวันไหนเพราะว่าวันนี้ท่านน่าจะให้สัมภาษณ์เรื่องของภาคใต้ก่อนแต่ปรากฏคุณเฉลิมบอกว่าเรื่องภาคใต้เดี๋ยวเลขาสมช.เขามีข่าวดีแต่ว่าผู้สื่อข่าวก็ยังไม่ละความพยายามตกลงท่านจะ7วันหรือ10วันคะซึ่งผู้สื่อข่าวคงไม่ใช่คุณสมจิตนะท่านก็ตอบว่า7วันหลังจากนั้นท่านก็เดินเข้าห้องประชุมทันทีไม่ใช่10วันเหรอเราจำว่า7วัน7วันก็ดีนะพูดถึงเราจะได้คือตอนเนี้ยผมเนี่ยเปิดมารายการทุกวันผมจะเปิดหาข่าวคุณเฉลิมก่อนเลยไม่เพราะว่าผมประทับใจลีลาการให้สัมภาษณ์แกไงแกเป็นคนที่ให้สัมภาษณ์ได้แบบไม่ซ้ำใครนะแต่อย่างน้อยๆเอาครับคุณผู้ชมถ้าจะให้ชมก็ชมได้ถ้าคุณเฉลิม7วันนี้งดให้สัมภาษณ์จริงๆงดเป็นข่าวจริงๆไม่มีข่าวลง
ผมถือว่าท่านพูดจริงทำจริงคนอย่างนี้ครบได้คนอย่างนี้เหมาะที่จะเป็นผู้ยิ่งใหญ่แต่คนที่จิตใจไม่อยากจะทำโดนบังคับให้มาทำสุดท้ายได้ก็ได้เสียก็ไม่เสียไอ้อย่างเงี้ยมันน่ากลัวกว่าเอาพูดตรงๆนะผมว่าอย่างนี้น่าครบแต่ที่ต้องถามนะทวงสัญญาอันนึงที่บอกว่าทุกอย่างเนี่ยจะเริ่มต้นหลังจากวันที่3มีนาคมจะเริ่มคิดว่าจะลงใต้เมื่อไรจะทำโน่นทำนี่อันนี้ต้องทวงนะครับใช่เรายังมีข่าวอีกเยอะใช่ไหมฮะอีกนิดนึงอีกนิดนึงอันนี้ก็มาทวงเหมือนกันแต่เหมือนเป็นการทวงสัญญาสว.วันนี้มีการประชุมสมาชิกวุฒิสภาค่ะคุณสมชายแสวงการสว.สรรหาคือวันนี้เนี่ยทางด้านของสว.เองก็มีการพูดถึงการเลือกตั้งที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ด้วยนะคะคุณสมชายก็ขอบคุณพลังของคนกรุงเทพค่ะที่ออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างมากมายนะคะแสดงเห็นถึงพลังของประชาธิปไตยค่ะแล้วก็ยังถือว่าเป็นสัญญาที่คุณชายนั้นจะต้องเดินตาม10มาตรการเร่งด่วนแล้วก็6นโยบายสร้างกรุงเทพมหานครที่ให้สัญญากันเอาไว้นะคะแล้วก็บอกว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องฟังเสียงข้างน้อยด้วยเพราะว่าค่าคะแนนของคนที่ได้อันดับ2ก็ไม่แตกต่างกันมากอันนี้มันมีนัยยะทางการเมืองค่ะถ้าเร่งพัฒนาประชาธิปไตยก็จะเป็นความแตกต่างที่งดงามและขอบคุณไปยังนายกด้วยที่ทำงานร่วมกับกทม.อย่างไร้รอยต่อและก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังพูดถึงเรื่องที่ฝากให้เคลียร์ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายชื่อตำรวจที่ซ้ำซ้อนของตำรวจภูธรภาค4ภาค1ที่อ้างว่ามีการโยกย้ายรายชื่อเข้ามาในกทม.กว่า 1,000 คนอันนี้จริงหรือเปล่าขอเคลียร์ด้วยนะคะแล้วก็รายชื่อคนที่เสียชีวิตกว่า 7,000 คนที่อยู่ในรายชื่อคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งค่ะอันนี้ก็ต้องขอการชี้แจงด้วยส่วนเรื่องของโพลตนถือว่าเป็นบทเรียนทุกๆคนทุกสำนักนั้นต้องมีการประเมินกันต่อไปด้วยแล้วก็การเลือกตั้งในครั้งนี้คุณสมชายมองว่ามันเป็นการชี้เลยว่าตอนนี้คนกทม.ไม่เอาคนดูใบคือชัดเจนนะครับแล้วผมเมื่อวานเนี่ยในรายการเรา3คนก็ได้บอกไปแล้วว่าพรรคประชาธิปัตย์อย่าได้เหลิงหรือว่าผยองกับเสียง1ล้าน2แสนกว่าเสียงนี้เลยด้วยความหวังดีจริงๆนะครับยังมีอีก1ล้าน7หมื่นที่เขาไม่เอาท่านทีนี้วิธีที่ดีที่สุดเนี่ยท่านได้ให้นโยบายอะไรไว้เมื่อตอนหาเสียงมี10มาตรการเร่งด่วนกับกทม .6 ด้านที่10บวก6เนี่ยผมว่าตรงนี้เนี่ยท่านควรจะต้องรีบเร่งทำกทม.รอไม่ได้อย่างคุณชายว่าเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้วันที่5ใช่ไหมอาจารย์กบถ้ากกต.เขารับรองแล้วคุณชายเข้าทำงานก่อนที่จะเลือกรองผู้ว่าท่านคิดเลยครับว่า10มาตรการเร่งด่วนกับ6มาตรการ6ด้านเนี่ยจะทำอะไรทวนกันอีกนิดนึงนะครับ10มาตรการเร่งด่วนก็คือติดตั้งกล้อง CCTV 2ตั้งอาสาสมัครชุมชน3ปรับลดค่าโดยสารรถไฟฟ้า BTS 4สถานธนานุบาลของกทม.คิดดอกเบี้ยแค่สลึงเดียวต่อ 5,000 นะครับ5เพิ่มทักษะอาชีพ6เพิ่มเงินเดือนอาสาสมัครศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก7ปรับปรุงงานบริการของกทม.ที่จะไปเปิดในห้างสรรพสินค้ารวมถึงนะครับค่าราชการด้วยบอกเลยตรงนี้อย่าเห็นประชาชนเป็นลูกไล่อีกนะครับ8เพิ่มไฮสปีด Wi-Fi 9เก็บขยะให้เร็วขึ้นทั่วถึงขึ้นและเพิ่มมากขึ้น10แท็กซี่เพื่อคนพิการและตาบอดวันนี้เอาแค่10มาตรการเร่งด่วนวันหลังๆผมจะมาทวงอีก6มหานครเพื่อที่ว่าจะได้กระตุ้นให้คุณชายสูงพันเนี่ยเริ่มทำงานซะตั้งแต่วันนี้ส่งผลดีระยะยาวต่อพรรคประชาธิปัตย์และกทม.เองนะครับว่าอีก4ปีข้างหน้าไม่ต้องมาเหนื่อยอย่างนี้อีกไม่ต้องมาฉิวเฉียดอย่างนี้อีกอีก2ปีข้างหน้าเลือกตั้งใหญ่ประชาธิปัตย์จะได้สวนกระแสโพทุกสำนักอีกแล้วก็อย่างที่บอกคนเลือกเพราะว่าทำแล้วจะทำอีกแล้วทำต่อไปครับค่ะแล้วการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เนี่ยหลายฝ่ายก็ออกมาวิเคราะห์ค่ะว่ามันไม่ใช่เรื่องของการแข่งขันในตัวของนโยบายของการเลือกตั้งผู้ว่าในระดับท้องถิ่นอย่างเดียวแต่มันคือการแข่งขันกันระหว่าง2พรรคใหญ่นะคะก็คือพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์ด้วยแล้วก็เป็นประเด็นที่คุณสุรศัยกตศิลาค่ะผู้ประสานงานกลุ่มกรีนเองก็วิเคราะห์ประเด็นนี้เอาไว้นะคะบอกว่าการเลือกตั้งเมื่อวานนี้ไม่ได้แข่งกันทางนโยบายทางแท้จริงค่ะแต่กลายเป็นสนามการประลองกำลังกันของทั้ง2ขั้วความคิดทางการเมืองไปแล้วทำให้โอกาสของผู้สมัครอิสระนั้นถือว่าหมดไปโดยปริยายแล้วเมื่อวานนี้คะแนนของผู้สมัครอิสระก็ถือว่าน้อยมากเลยทีเดียวนะคะดังนั้นค่ะชัยชนะของพรรคประชาธิปัตย์ในครั้งนี้ทีมยุทธศาสตร์ของพรรคคงต้องยอมรับความจริงว่าคะแนนพรรคเพื่อไทยสูงขึ้นมากค่ะแม้ปัญหาน้ำท่วมใหญ่จะกระทบกับคนกรุงเทพแต่ไม่ได้กระทบคะแนนความนิยมของรัฐบาลฉะนั้นพรรคประชาธิปัตย์จะต้องออกแบบบริหารกรุงเทพให้เป็นเมืองต้นแบบของการปฏิรูปอย่างแท้จริงเพื่อสร้างตัวแบบที่แตกต่างจากการเมืองระดับชาติค่ะครับแต่เรื่องหนึ่งที่วิพากษ์วิจารณ์กันไม่น้อยกันว่าใครแพ้ใครชนะนั่นคือเรื่องโพ
ตามหาคนหายเจอหรือยังอาจารย์กบก็คือมีขี้เมาหายไปคนนึงแต่ว่าโผล่มาแล้วแต่ว่าที่หายคือคนทําโพลซึ่งวันนี้มีคนโพสต์ใน Facebook นะครับคุณต้นเขาบอกว่าโพลกรุงเทพ 100%อยากให้คนทำโพลไปขายปี๊บไม่ขายไม่ได้เพราะปี๊บต้องคุมอยู่ที่หน้าคือถ้าขายไปเนี่ยก็ต้องตากหน้าออกมาให้คนด่าใช่ไหมตอนนี้ปี๊บต้องคุมอยู่ที่หน้านะแต่ที่สำคัญที่สุดยังไม่ยอมรับความผิดครับโยนความผิดให้กลุ่มเป้าหมายโยนความผิดให้ประชาชนไม่ได้คิดเลยว่าตัวเองเส้นสังเวยชีวิตให้ใครไปบ้างบางรับจ้างใครเข้ามาบางเจ้าบอกว่าคนกรุงเทพโกหกโพลบางเจ้าโทษสื่อด้วยนะครับบอกว่าสื่ออย่างพวกเราเนี่ยให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนจึงทำให้ประชาชนเข้าใจคาดเคลื่อนว่าโพลน่ะผิดพลาดวันนี้ก็มีการชี้แจงออกมาจาก3โพครับมีสวนสุนันทาโพดุสิตโพแล้วก็มหาวิทยาลัยกรุงเทพโพแต่ A-BAC ไม่เห็นยังไม่ได้ออกมาพูดนะ A-BAC หนีไปก่อนแล้วไปก่อนนะฮะเพราะว่าท่านแรกเนี่ยผอ.รัฐพงษ์บุญญานุวัฒน์ครับท่านเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องของสวนสุนันทาโพซึ่งมาช่วงหลังๆเนี่ยนะฮะก็บอกว่าช่วงนี้เนี่ยโพที่บอกว่ามีการตำหนิติเตียนว่าคลาดเคลื่อนเนี่ยท่านก็บอกว่าเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างไม่ครอบคลุมไม่สามารถเข้าถึงคนระดับสูงเช่นข้าราชการนักธุรกิจแล้วก็ Exit Poll เนี่ยเป็นการสำรวจในช่วงที่ต้องรีบเร่งมากเลยนะเพราะว่ามีฝนตกมีอะไรด้วยซึ่งการให้ข้อมูลไม่ตรงกับความจริงพูดง่ายๆเนี่ยคนโกหกเนี่ยก็บอกว่าเป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลนะฮะ อย่างไรก็ตามเชื่อว่าหลายสำนักก็คงจะทำ Exit Poll ต่อไปแต่คงจะให้รัดกุมมากขึ้นครับทางอีกจำเลยอีกอะไรนะจำเลยสังคมอีกท่านนึงครับสวนดุสิตโพซึ่งคนพูดถึงกันมากโดยรองศาสตราจารย์สุขุมเฉลยทรัพย์นะท่านบอกว่าปัจจัยที่ทำให้ผลโพคลาดเคลื่อนเนี่ยก็ยอมรับว่าผิดพลาดแล้วก็จะปรับปรุงจุดอ่อนครับแต่ว่าเชื่อว่าการผิดพลาดครั้งนี้เนี่ยจะไม่กระทบกับความน่าเชื่อถือของสวนดุสิตโพจริงหรือไม่นะฮะมีด้วยเหรอเพราะผิดพลาดเพียงครั้งเดียวคงเป็นข้อสรุปไม่ได้จริงเหรอคุณยังมีความน่าเชื่อถืออยู่อีกเหรอนะครั้งเดียวจริงหรือไม่และยืนยันจะทำ Exitโพในช่วงที่ไม่มีการแข่งขันการเมืองที่รุนแรงต่อไปเนื่องจากเป็นการรักษาบุคลากรที่ลงไปสำรวจรวมถึงอาจเกิดความผิดพลาดจากการค้ายข้อมูลเนื่องจากความหวาดระแวงในช่วงที่มีการขัดแย้งทางการเลือกตั้งพูดง่ายๆก็ไปว่าคนอย่างนั้นแหละว่าบอกไม่จริงใช่ไหมนะส่วนอีกศูนย์นึงฮะกรุงเทพโพนะฮะคุณกิติรัตน์พรหมรัตน์ครับผู้อำนวยการศูนย์วิจัยกรุงเทพโพก็บอกเหมือนกันว่าคลาดเคลื่อนเพราะว่าเข้าไม่ถึงผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งฝนตกหนักต้องหยุดเก็บข้อมูลไป1ชั่วโมงทำให้เกิดความไม่สม่ำเสมอเอาง่ายๆพูดง่ายๆนะพอออกมาผิดพลาดอุ้ยมีข้อแก้ตัวมากมายนะแต่ว่าตอนที่ออกมาแล้วมันเกิดผลในการชี้นำคนไปตั้งช่วงตั้ง40กว่าวันเนี่ยนะเขาถึงได้ถามว่าหายหัวไปไหนกันหมดแล้วไม่รับผิดชอบคือเรียนสงสัยว่าอย่าง3สำนักโพลที่ผิดเลยเนี่ยนะคะคือเขาก็ออกมาให้เหตุผลที่แตกต่างกันนะฝนตกบ้างเก็บข้อมูลไม่ต่อเนื่องบ้างคนโกหกบ้างคนกลัวการเมืองบ้างครับอะไรกันบ้างเข้าไม่ถึงตัวคนบ้างเฮ้ยแต่ทำไมนิด้าโพมันไม่ผิดอ่ะนั่นแหละคุณหนิงผมจะพูดคำนี้อยู่พอดีเอ๊ะสงสัยว่านิด้าโพเขาไปเก็บที่ไหนดูไบเหรอพวกเราก็เรียนสถิติมาบ้างเหมือนกันถึงจะงูปลาเนี่ยก็รู้ว่าไอ้ความผิดพลาดมันอาจจะเกิดขึ้นได้จากการสุ่มตัวอย่างหรือว่าพูดง่ายๆเด็กอาจจะไปยืนมั่วอยู่บ้างแต่ว่ามันก็ต้องมีการทดสอบตรวจสอบซึ่งให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุดและใกล้เคียงบ้างไม่ใช่โพออกมาแล้วกลายเป็นว่าเขาเรียกอะไรนะโพกับตะเข็บอ่ะคุณต้นแล้วพูดจริงๆกันเยอะด้วยนะโพกับตะเข็บไม่พูดจริงๆนี่เขาด่าตัวเองผ่านการให้สัมภาษณ์นะสวนสุนันทาโพเนี่ยผมอยากจะข้ามนะเพราะเพิ่งจะมาแรงหลังแต่ว่าประจานตัวเองครับบอกว่าโพตัวเองไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มคนระดับสูงอาจารย์กบพูดเลยเชิงวิชาการคุณต้องทำโพครอบคลุมทุกกลุ่มตั้งแต่สูงจนล่างแหละถ้าคุณทำไม่ได้คุณอย่าประกาศผลเพราะคุณรู้อยู่แก่ใจว่าโพคุณมันไม่กว้างพอแต่ผมอยากจะไปที่พระเอกของเราเลยครับสวนดุสิตโพเนี่ยเป็นโพแรกเลยตั้งแต่เริ่มเปิดตัวยังไม่เปิดตัวเลยจำได้ไหมใช่โค้งแรกจะเลือกพรรคไหนพอโค้งแรกจริงๆเปิดตัวเป็นคุณพงษ์สภัทรกับคุณชายสูงพันตู้มเท่านั้นแหละคุณพงษ์สภัทรนำแป๊วแป๊วเลยนะแล้ววันนี้มาบอกว่าการผิดพลาดครั้งเดียวคงสรุปไม่ได้ท่านผิดมาประมาณ7ครั้งอะครับ48วันท่านผิด7ครั้งนะนี่ยังไม่นับคราวก่อนนะยังไม่นับคราวปี54นะ48วันนี้ท่านผิด7ครั้งนะครับโค้งที่1โค้งที่2โค้งที่3โค้งที่4โค้งที่5โค้งสุดท้าย NT Pro Exit Pro ท่านผิดมา 6-7 ครั้งอะผิดจน 3 โมงเย็นนะเมื่อวานเอาง่ายๆแล้วที่สำคัญที่สุดบอกว่าเกิดการผิดพลาดจากความหวาดระแวงในช่วงที่การเมืองมีความขัดแย้งสูงคุณนี่แหละเป็นคนบอกเองว่าการเมืองมีความขัดแย้งสูงแล้วคุณไปทำโพลทำไมคุณไม่
คุณไม่กำชับเจ้าหน้าที่ล่ะทำไมคุณไม่ตัดอคติออกผมว่านะบอกว่าต้องเก็บบุคลากรไว้รักษาบุคลากรที่ลงไปสำรวจไล่ออกเถอะครับพูดตามตรงควรจะต้องเปลี่ยนได้แล้วหรือไม่เปลี่ยนต้องปรับปรุงอย่าเก็บเลยนะไม่งั้นเรียกมากินโดนัทได้ไหมเขาบอกว่ามันเหมือนเป็นการประจานการทำงานของตัวเองด้วยว่าทำงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพแบบนี้แต่ข้อนึงนะที่แถมยังพูดผมอ่านไปเนี่ยจะไม่กระทบกระเทือนกับความน่าเชื่อถือของสวนดุสิตโพเพราะมีการผิดพลาดเพียงครั้งเดียวเอออ่ะคุณหนิงจริงๆผมไม่รู้มาก่อนว่าท่านจะสัมภาษณ์อย่างนี้นะผมจะเก็บไว้เลยไอ้โค้ง1โค้ง2โค้ง3โค้ง4โค้งสุดท้าย entry exit เนี่ยมันตั้ง 6-7 ครั้งแล้วเนี่ย 6-7 ครั้งนี่ผิดตลอดเลยนะคือสุดท้ายผิดหมดอ่ะถามเธอเอาง่ายๆอย่างเราเนี่ยออกมาอีกพรุ่งนี้จะเชื่อมั้ยก็ไม่เชื่อเชื่อก็ออกรูปเป็นลิงเออมันก็แปลว่ากระทบกระเทือนกับความน่าเชื่อถือแล้วก็ถ้าผมเป็นครูบาอาจารย์ผมก็เป็นอยู่เนี่ยมันกระเทือนต่อวิชาชีพของคนทำสถิตินะเรียกมากินโดนัทไปคุณหนิงมากินโดนัท แต่กินโดนัทนี่ไม่ได้ทำให้เรื่องของการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะแต่มันจะไปช่วยทำให้รูปร่างดีขึ้นไม่รู้จะช่วยเรื่องการทำงานหรือเปล่าอันนี้ยืนยันได้ไม่ผิดแน่นอนอันนี้ยืนยันค่ะสำหรับ Miracle Perfecta Serum นะคะผู้สนับสนุนของเราในช่วงนี้ขอบคุณมากเลยค่ะที่สนับสนุนรายการในช่วงนี้ให้เราได้มาเจอกันในทุกวันนะคะสำหรับสินค้า Miracle Perfecta Serum ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยในเรื่องของการดูแลรูปร่างนะคะมีส่วนผสมจากธรรมชาติพริกขิงชะเอมค่ะช่วยในเรื่องของการเผาผลาญนะคะผลส้มแขกช่วยบล็อกไขมันใหม่ไม่ให้ไปสะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายและก็ยังช่วยเรื่องการดีท็อกซ์ขับถ่ายของเสียด้วยมีโคเอนไซม์คิวเทนและโสมที่คนเกาหลีนิยมกันบำรุงผิวพรรณค่ะผิวขาวเปล่งปลั่งฟิตแอนด์เฟิร์มไม่เหี่ยวไม่โซไม่โยโย่และที่สำคัญมากกว่านั้นมีอย.รับรองความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคนที่สนใจค่ะ Miracle Perfecta Serum ตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะปกติกล่องละ 1,900 บาทพิเศษ2กล่องจาก 3,800 ลดเหลือ 3,000 ถ้วนเฉพาะ20สายแรกแถมฟรีอีก1กล่องนะคะก็คือรับไปทั้งหมด3กล่องในราคา 3,000 ถ้วนตกกล่องละ 1,000 บาทค่ะก็ทั้งผอมและขาวแบบออร่านะคะสั่งซื้อได้ที่1577หรือว่า02-290-0999และสำหรับคุณผู้ชมช่องบลูสกายที่สั่งซื้อตอนนี้ก็จะได้รับของแถมเป็นสร้อยคอพร้อมต่างหูด้วยนะคะก็จะแถมให้อันนี้แหละค่ะมีทั้งสร้อยแล้วก็มีทั้งต่างหูแทนขึ้นมานิดนึงทิวขึ้นมานั่นแหละค่ะมาเป็นเซตแบบนี้เลยนะคะสวยครบเซตโทรไป1577แล้วบอกว่าโทรมาจากบลูสกายค่ะแล้วก็นี่แหละค่ะได้พร้อมขาวและสวยกับเซตเครื่องประดับนี้ด้วยค่ะแล้วทำโพลเก่งขึ้นอย่าลืมโทรมา call center ของเราด้วยนะเดี๋ยวเบอร์คงขึ้นแล้วก็มี call center สินค้ามากมาย02-308-0555นี่จำแม่นใช่ไหมเพราะว่าสาวสวยนั่งกันไม่เกี่ยวสายไม่ว่างเลยผมเป็นคนจำแม่น02-308-0555เห็นไหมนั่นแหละว่าตอนนี้นั่งกันแบบว่าสายไหมมากซักฟอกกาแฟผลไม้แห้งข้าวสารโอ้ยกะปิน้ำปลามีหมดทุกอย่างสินค้าคุณภาพทั้งนั้นค่ะที่ Blue Sky Direct คัดมานะคะรักบลูสกายสนับสนุนบลูสกายผ่านบลูสกายไดเรกต์ช่องดีๆเราจะได้มีรถ OB สักทีตอนนี้ไม่มี ไม่เราจะได้สู้กับพิธีกรอันดับหนึ่งก็ได้ช่องดีๆสินค้าดีๆคนดีๆต้องบลูสกายเท่านั้นครับพักสักครู่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงต่อไปจะกลับมาทวงสัญญาครับบางคนบอกว่าหลังวันที่3มีนาถึงจะเริ่มทำงานตอนนี้ทวงแล้วเพราะว่าเราจะลงใต้กันหลังจากเบรกนี้ครับ